วัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทำไมใช้ชื่อวัดโกโรโกโสวัดโกโรโกโสเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสถานที่ตั้งวัดปัจจุบันคือริมคลองข้าวเม่าบ้างเรียกคลองบาทคลองกระมังตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโกโรโกโสสร้างสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนหากประเมินจากโบราณวัตถุที่เหลืออยู่คือพระพุทธรูปหินทรายปางมันวิชัยพระประธานในโบสถ์ที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อดำโดยพิจารณาจากพุทธศิลป์และวัสดุที่ใช้สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นวัดโกโรโกโสเองก็น่าจะร่วมสมัยเดียวกันหรือก่อนหน้าไม่กี่ปีส่วนคำว่าโกโรโกโสนั้นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2554อธิบายว่า 1. ปากวอกรงเกรงไม่มั่นคงเช่นกระท่องโกโรโกโส 2. วอต่ำต้อยเช่นคนโกโรโกโสทำไมวัดที่มีความเป็นมายาวนานจึงไม่หาชื่อที่ดีกว่านี้มาตั้งแทนคำว่าโกโรโกโสที่มาของชื่อวัดแห่งนี้มีการสันนิษฐานหลายแนวทางด้วยกัน 1. คือประวัติการสร้างวัดที่ว่าชาวจีน2คนคืออาโกโรและอาโกโสอาโกเป็นคำภาษาแต้จิ๋วใช้เรียกพี่น้องสาวของพ่อร่วมกันสร้างวัดจึงเรียกว่าวัดอาโกโรอาโกโสหากนานวันการเรียกเพี้ยนไปจากต้นเขาเดิมจึงเหลือเพียงวัดโกโรโกโสในเวลาต่อมา 1. คือชื่อโกโรโกโสนี้มาจากกุรุธาตุแปลว่าทุ่งหรือคุ้งสนที่กับกุสุธาตุแปลว่าทองรวมความแล้วแปลว่าวัดทุ่งทองหรือวัดขุมทองคนเก่าแก่ในตำบลข้าวเม่ากล่าวว่าเคยได้ยินคนเรียกวัดคลังทองซึ่งปัจจุบันป้ายวัดโกโรโกโสก็มีชื่อวัดคลังทองอยู่ในวงเล็บด้านล่าง 1. นั้นสืบเนื่องจากทำเลของวัดโกโรโกโสที่ตั้งอยู่ริมคลองข้าวเม่าคลองขุดขนาดใหญ่เริ่มจากคูคือหน้าฝั่งตะวันออกตัดตรงไปทางทิศตะวันออกเชื่อมคลองหันตราแม่น้ำป่าสักสายเก่าไหลจากทิศเหนือลงทิศใต้ไปสบแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียกปากคลองแม่เบี้ยแล้วตัดทะลุตรงไปทางทุ่งอุทัยเชื่อมคลองต่างๆหลายสายที่ไหลจากทิศเหนือลงทิศใต้เช่นคลองบ้านสร้างคลองโพและอื่นๆเมื่อพระเจ้าตากสินฝากกองทัพพม่าออกไปรวบรวมไพร่พลในคราวเสียกรุงครั้งที่สองพระองค์และไพร่พลหยุดแวะพักที่ชุมชนริมคลองข้าวเม่าเห็นวัดแห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมคลองพระเจ้าตากสินจึงเข้าไปกราบขอพรให้ทำการบ้านเมืองสำเร็จซึ่งสภาพวัดในยามสงครามที่ถูกปล้นชิงค้นหาสิ่งของมีค่าเป็นวัดร้างจึงมีสภาพไม่พ้นคำว่าโกโรโกโส 1. มาจากคำว่าโรโคโคเป็นชื่อเรียกศิลปะสมัยหนึ่งของยุโรปหมายถึงสถาปัตยกรรมที่มีการตกแต่งด้วยลวดลายที่ฟุ่มเฟือยตามตัวอาคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ได้กราบทูลสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพถึงเรื่องวัดโกโรโกโสว่าเนื่องจากวัดนี้แม้จะทำเสาและบัวที่ปลายเสาไว้เหมือนกันแต่ลายรอบเสาแต่ละต้นนั้นก็ยักลายไปต่างๆไม่ซ้ำแบบกันเลยซึ่งก็เนื่องมาจากความตั้งใจของช่างผู้ทำที่ต้องการจะอวดฝีมือว่าสามารถยักลายได้หลายกระบวนแม้เมื่อผ่านสงครามคราวเสียกรุงจนเกิดความเสียหายหากชาวบ้านตำบลใกล้เคียงเล่าขานสืบมาถึงความประณีตงดงามของวัดโกโรโกโสว่าใช้ช่างหลายสกุลประกวดประชันฝีมือกันเต็มที่ถึงขนาดพระอุโบสถนั้นสร้างเสาระเบียงแต่ละต้นออกลวดลายไม่ซ้ำกันเลยไม่ว่าจะชื่อโกโรโกโสจะมีที่มาจากประเด็นใดชื่อวัดโกโรโกโสก็เป็นที่รู้จักอีกครั้งเมื่อพระสงฆ์ในวัดท่านทนความโกโรโกโสของพระประธานในวัดที่มีสีดำและหมองคล้ำที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อดำไม่ได้พระท่านจึงดำเนินการบูรณะด้วยการทาสีทองทับบนองค์พระเพื่อเตรียมลงรักปิดทองในขั้นตอนต่อไปแต่เกิดเสียงคัดค้านจากชาวบ้านและนักวิชาการเรื่องดังกล่าวจึงยุติลงพระท่านจึงดำเนินการบูรณะด้วยการทาสีทองทับบนองค์พระเพื่อเตรียมลงรักปิดทองในขั้นตอนต่อไปแต่เกิดเสียงคัดค้านจากชาวบ้านและนักวิชาการเรื่องดังกล่าวจึงยุติลง